ท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านมิตรจากสถาบันต่างๆท่านผู้อำนวยการวช.ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับผมมานครศรีธรรมราชเนี่ยทุกครั้งมีความสุขนะครับเมื่อกี้โทษทีคุณเชายังอยู่ป่ะดร.เชาอยู่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับทักทายดร.เชาด้วยนะครับคือผมได้มีความรักความลุ่มหลงในเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอมันอยู่ไปมันก็มีความรู้มากขึ้นนะเมื่อก่อนก็รู้นิดหน่อยตอนที่หลังก็รู้มากขึ้นก็คิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของสยามนะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ทำให้เราเกิดส่วนภูมิภาคขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้เรายกเลิกมณฑลไปนะครับเมื่อก่อนนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มันเป็นมณฑลเลยนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์เนี่ยภาคใต้เนี่ยปกครองโดยนครศรีธรรมราชนะครับปกครองไปจนกระทั่งถึงหัวเมืองมลายูทางเหนือนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนนครศรีธรรมราชเนี่ยจึงเป็นคนที่โดยไม่ตั้งใจแล้วก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าหน้าที่ของนครศรีธรรมราชในสยามเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ใหญ่มาก เวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ของมลายูหรือปัตตานีเนี่ยจะพูดถึงบางครั้งที่รบกับสยามแล้วสยามส่งกองทัพมาแล้วก็แสดงแสนยานุภาพมากมายนี่นะครับมีช้างมีอะไรมันสยามในที่นี้คือนครศรีธรรมราชส่วนสยามที่ศรีอยุธยาหรือสยามที่กรุงเทพนะมันอยู่ไกลครับอย่างมากก็เป็นกองหนุนแค่นั้นเองนะครับกองทัพหลวงก็คือนครศรีธรรมราชนะส่วนพัทลุงบังเอิญท่านรองผู้ว่าเป็นพัทลุงนี่ก็คงเป็นทัพหน้านะครับแล้วก็การสู้รบเนี่ยนะครับก็ทำให้สยามเนี่ยกลุ่มภาคใต้ได้นะครับจนถึงหัวเมืองมลายูนะครับแต่ตอนที่หลังเนี่ยผมศึกษาประวัติศาสตร์มากเข้าอีกนะครับผมก็พบว่าแผ่นดินสยามเราเนี่ยนะครับมันเกิดจากภาคกลางเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งที่ราบแล้วก็มีทั้งกำลังคนนะครับคืออยุธยานะครับแต่ว่าตั้งแต่อยุธยาเนี่ยนะครับภาคใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาก่อนภาคไหนๆทั้งสิ้นนะครับคำว่าสยามที่แรกเนี่ยคือภาคกลางบวกภาคใต้เท่านั้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพูดขยายความนิดนึงแต่เดิมที่นครศรีธรรมราชมองไปที่ทะเลนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทางทะเลนะครับหันหน้าลงทะเลแต่ว่าตอนที่หลังเนี่ยคนไทยเผ่าไทยภาษาตระกูลไทยของเราลงมามากเข้าแล้วก็อยุธยาเรืองอำนาจนะครับก็ผนวกภาคใต้เข้าได้ก่อนภาคไหนๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากหลวงพ่อทวดก็ไปเรียนที่อยุธยาเป็นต้นนะครับเขาในประเทศเขาส่งยามาด้านางามาซาออกมาจากอยุธยาก็ส่งมาที่นครศรีธรรมราชนะครับศรีปราดก็มาอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพระเจ้าตากเนี่ยก็มีตำนานว่าท่านมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะเป็นต้นมันก็แปลว่าภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักรสยามเนี่ยก่อนภาคไหนๆทั้งสิ้นนะครับภาษาใต้เนี่ยไม่มีตัวเขียนที่แตกต่างไปกว่าอักษรภาคกลางเลยน
ะครับภาคเหนือมีตัวอักษรของตนเองภาคอีสานมีตัวอักษรของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนภาคใต้โดยพื้นฐานแล้วจึงเป็นคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภูมิใจในความเป็นสยามประเทศนะครับแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมานะครับร่วมกับภาคกลางเนี่ยก่อนภาคอื่นๆนะครับนครอีสานเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมานะครับท่านไปรบกับฝั่งโน้นของแม่น้ำโขงนะครับอยู่หลายครั้งเมื่อท่านก็พาอาณาราษฎรจากฝั่งโน้นนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่อีสานแทบทุกจังหวัดแล้วก็ยังมีเหลืออีกส่งมาอยู่จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคอีสานอีกเยอะแยะรวมถึงสุพรรณบุรีด้วยนะครับมากมายนะครับส่วนก็ภาคเหนือเนี่ยผมว่ารวมช้ากว่าเพื่อนเลยภาคเหนือนี่มารวมสมัยรัชกาลที่5นะครับมารวมสมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่1 2 3ก็รวมแต่ว่าหลวมๆนะครับพอมาสมัยรัชกาลที่5การปกครองแบบมณฑลเนี่ยก็รวมภาคเหนือเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้มาก่อนเพื่อนภาคอีสานตามมานะครับภาคเหนือมาทีหลังนะครับที่พูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็คืออยากจะบอกว่าประทับใจกับการต้อนรับนะครับท่านทั้งหลายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองสวยมากนะครับผมได้กราบเรียนท่านรองผู้ว่าว่าที่ชุดนี่เป็นเสื้อคีรีวงศ์เนี่ยเพราะว่าผมก็มีนะครับแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยเป็นคุณหมอเนี่ยชอบเสื้อผ้าคีรีวงศ์มากมาตัดที่นั่นด้วยนะครับแต่ผมลืมไปนะว่ามาวันนี้เนี่ยที่จริงถ้าทราบว่าพวกเราแต่งชุดพื้นบ้านกันนี่ผมก็จะแต่งมาด้วยคนแต่ว่าวันนี้บังเอิญไปทำงานถวายสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรนะครับท่านให้แต่งสากลไปก็เลยไม่ได้คิดเรื่องแต่งชุดพื้นเมืองนะครับไอการที่เราเห็นชุดพื้นเมืองมากมายนะครับแล้วก็เห็นการแสดงคีตาทวีอะไรคีตาดุริยางอะไรต่างๆรวมทั้งมโนรามันสะท้อนถึงความลึกของประวัติศาสตร์นะครับมีท่านที่นั่งติดผมเนี่ยท่านบอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า 1,800 ปีผมก็เชื่อเลยนะครับเผื่อจะมากกว่านั้นซะอีกนะครับและในยุคนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนไทยเราอาจจะเป็นคนมลายูคนเขมรคนอะไรนะครับเขมรนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะเขมรกับภาคใต้เนี่ยมันไม่ไกลกันนะครับมาทางทะเลแล้วเราก็ไปทางทะเลทำบุญเดือน10เนี่ยมีที่เขมรกับมีที่ภาคใต้เท่านั้นนะภาคอื่นไม่มีนะแล้วก็ไออะไรสจิงพระก็เป็นภาษาเขมรนะครับนี่ก็เป็นอะไรเล็กน้อยที่ผมเก็บมาเรื่อยๆนะคือเวลาไปที่ไหนเขาเล่าอะไรผมก็จำเอาไว้เก็บเอาไว้เรื่อยๆก็มาเล่าต่อนะครับก็ภูมิใจแทนพวกเรามากนะครับภูมิใจแทนพวกเรามากแล้วก็ผมก็ดีใจที่ทางวช.เนี่ยให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้จัดงานมหกรรมวิจัยภาคนะครับท่านอาจารย์สมบัติที่ท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับจริงๆแล้ววัยและประสบการณ์ของท่านอาจารย์สมบัติอธิการบดีนี่เรียกว่าเป็นถ้าเรียกแบบยกย่องคือเป็นรัฐบุรุษในทางอุดมศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็เคยเป็นอธิการบดีที่นิด้ากี่ปีนะพี่6ปีแล้วก็มาเป็นอธิการที่นี่กี่ปีแล้ว7ปี13ปีนะครับตอนที่มาเป็นอธิการบดีที่ที่เนี่ยนะครับวลัยลักษณ์เนี่ยผมเองก็ยังคือให้กำลังใจแต่ก็ไม่คิดว่าท่านจะจัดการอะไรได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับก็ได้เรียนท่านผู้ว่าว่าในระบบแบบของไทยเนี่ยนะครับผู้นำสำคัญนะครับผู้นำสำคัญถ้ามีผู้นำที่ดีที่เสียสละที่มุ่งมั่นเนี่ยทุกอย่างไปได้เร็วมากนะครับก็ได้กราบเรียนท่านว่าท่านถามผมว่า
ผมมีอะไรที่อยากจะทำที่ยังไม่ได้ทำที่อยู่ที่กระทรวงอุดมศึกษาผมก็บอกว่ามันทำไปเกือบหมดแล้วนะแต่ว่ารอให้มหาวิทยาลัยทำตามเท่านั้นเองเพราะว่าระบบของผมเนี่ยไม่ใช่ระบบท็อปดาวน์ต้องอาศัยมหาวิทยาลัยเห็นตามด้วยจริงจังนะครับแล้วก็จะทำกันแต่มหาไทยเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะแล้วผมสั่งอะไรแบบนี้นะวันนี้เนี่ยทำกันหมดแล้วแล้วถ้าอธิการบดีคนไหนทำช้าผมก็จะส่งไปอยู่ที่เขาไม่อยากไปแล้วถ้าคนไหนทำเร็วผมก็จะให้ย้ายมาอยู่มหาวิทยาลัยที่คนเขาอยากมากันนะครับแต่ละกระทรวงก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละกระทรวงก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบของกระทรวงอุดมศึกษาของเราก็มีวิธีทำงานอีกแบบหนึ่งมันก็ทำได้นะครับแบบของกระทรวงเราคือเป็นอย่างนี้นะเทียบจะพูดคราวนี้จะพูดถึงบทบาทของวช.นะครับบทบาทของวช.ท่านทั้งหลายมั่นใจเลยครับถ้าผู้อำนวยการวช.มาด้วยแล้วท่านชื่นชมท่านพอใจนะครับผมว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับในทางพรรคการเมืองนี่นะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าหัวหน้ามาคนก็ดีใจกันเลขาธิการมาด้วยคนก็ดีใจกันแต่คนจะมองหาว่าคนถือกระเป๋าให้เลขาธิการมาหรือเปล่าถ้าคนถือกระเป๋าไม่มานะครับก็รู้สึกคุยกันแล้วมันไม่ถึงใจแต่ว่าถ้าบางครั้งคนถือกระเป๋าเลขาธิการพักมาคนเดียวนะเขาก็บอกว่าหัวหน้ากับเลขาไม่ต้องมาก็ได้เที่ยวนี้แต่ของเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะรัฐมนตรีสำคัญปลัดสำคัญนะครับอธิการบดีสำคัญแต่ว่าตามหลักการบริหารเนี่ยคนถือเงินสำคัญนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่ผู้อำนวยการวช.เนี่ยทำงานได้เร็วมากนะครับทำงานเร็วมากแล้วก็จริงๆแล้วทำงานดีกว่าองค์การมหาชนหลายๆแห่งทั้งที่เขาเป็นกรมนะครับเงินเดือนไม่ได้มากเท่ากับองค์การมหาชนนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ท่านพิพารัตน์เนี่ยสนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่อยู่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับให้เขาได้ร่วมกันทำงานให้เป็นผลสำเร็จนะครับผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยทุกวันนี้คืออะไรไม่ได้หมายถึงแค่เพียงตำราและวิจัยและการสอนแต่หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต้องเป็นหน่วยในการพัฒนาแล้วก็พัฒนาอะไรพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองอยู่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านรองผู้ว่าครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็ดีและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยินดีเต็มใจแล้วก็อยากที่จะมีส่วนในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาจะเป็นกองทัพหลักให้ท่านได้นะครับและเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพิสดารมากคือจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยนี่เป็นราชการส่วนกลางนะครับแต่เป็นราชการส่วนกลางที่เหมือนท้องถิ่นเลยคือเข้าทำงานที่นั่นแล้วก็เกษียณที่นั่นไม่เคยย้ายไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องของพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเขาไปอยู่เนี่ยได้มากแล้วเขามีศักยภาพที่จะวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นท้องที่พื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับสามารถที่จะค้นคว้าได้มากกว่านี้แล้วมาเขียนได้มากกว่านี้นะครับผมอยากจะให้ท่านอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เนี่ยทำเรื่องประวัติศาสตร์ภาคใต้อย่างเป็นระบบเลยนะครับเอาจากงานวิจัยใหม่ๆนะครับคือคนเขียนเรื่องภาคใต้ก็มีมาเป็นช่วงตลอดนะแต่ว่าคราวนี้ถือโอกาสรวบรวมครั้งล่าสุดเลยงานวิจัยนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็นภาคใต้โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง
นะครับแต่ตอนที่หลังก็มาพูดถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเราไม่ได้เขียนเพื่อจะเชียร์แต่พวกเราเด็กแต่เขียนเพื่อที่จะให้ภาคใต้ทั้งหมดโดดเด่นนะครับแล้วก็คนที่เรียนที่มหาลัยวลัยลักษณ์ถ้าทำได้นะบังคับให้เรียนประวัติศาสตร์ภาคใต้ทุกคนนะครับเราก็จะมีคนที่เป็นสมบัติของภาคใต้อีกมากมายนะครับที่เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมเกี่ยวกับศิลปะและเกี่ยวกับความคิดจิตใจของคนภาคใต้แล้วก็น่าจะทำให้เขาทำอะไรได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พรุ่งนี้ผมก็จะไปเปิดงานนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดผมก็รู้อยู่แล้วว่าสำเร็จแน่ๆ นะครับแล้วก็แต่ว่าความหมายคืออย่างนี้ความหมายคือทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วความเจริญมันก็จะแผ่ไปถึงมหาวิทยาลัยแผ่ไปถึงจังหวัดได้มากขึ้นนะครับอย่างขอนแก่นเนี่ยนะครับพอมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปตั้งมั่นอยู่ได้และเจริญเติบโตและไปเกิดก่อนมหาลัยอื่นๆที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ทำให้จังหวัดขอนแก่นโดดเด่นมากนะครับเชียงใหม่ก็เหมือนกันครับแต่ก่อนเชียงใหม่กับลำปางเนี่ยมันไม่ห่างกันขนาดนี้พอเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปโลดเลยนะครับหาดใหญ่ก็เหมือนกันครับได้มหาวิทยาลัยมออนะครับไปอยู่ที่นั่นนะครับนครศรีธรรมนครราชสีมาวันนี้ได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปอยู่เพิ่มความเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัย2แห่งใหญ่ๆของเรานะครับมหาลัยอื่นๆก็สำคัญทั้งสิ้นนะครับแต่2แห่งของเราเนี่ยคือราชภัฏนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถ้าทำให้มาตรฐานการศึกษาของเราสูงยิ่งขึ้นนะครับคนเรียนเข้ามาเรียนไม่หยุดในที่อื่นๆเนี่ยสถิติคือมันดรอปแต่ว่าที่ของเรามันไม่ดรอปมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีวิชาอะไรที่มันน่าสนใจนะครับดึงดูดให้คนมาเรียนที่นี่มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมว่าจำนวนนักศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจังหวัดก็จะได้ประโยชน์นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความเบิกบานนะครับที่ได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ที่ได้มาดูอะไรร่วมกันวันนี้ที่ได้มาคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็คืนนี้ก็ให้หลับสบายนะครับไม่ต้องตื่นเต้นกับงานพรุ่งนี้มากนักนะยังไงมันก็สำเร็จแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากดูแลผอ.พิพารัตน์ของผมด้วยครับตอนนี้ท่านพยายามลดน้ำหนักเพื่อความปราดเปรียวยิ่งขึ้นแต่แค่นี้นะครับท่านบินไปทั่วเลยงานดนตรีของอาจารย์สุกรีนี่จัดมา20ครั้งแล้วท่านเพิ่งจะขาดไปครั้งเดียวนะขาดไปครั้งเดียวเท่าๆกับผมก็ขาดไปครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นไปหมดแต่ว่าท่านไปสั้นๆท่านอยู่ไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องบินไปที่อื่นอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ทำงานหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกเราที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอย่าเสียโอกาสต้องเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาท่านจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอะไรของโลกอะไรก็ช่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องเรียนรู้จากงานของท่านนะครับเพราะว่าที่ท่านเรียนมาเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเป็นอธิการบดีท่านไม่ได้เรียนมาเป็นรองอธิการบดีท่านไม่ได้เรียนมาเป็นคณะบดีท่านไม่ได้เรียนมาแม้แต่จะเป็นหัวหน้าภาคด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ท่านต้องมาเรียนรู้จากงานของท่านนะครับแล้วก็การเรียนรู้ที่เร็วที่สุดอย่างนึงก็คือดูคนที่เขาประสบความสำเร็จว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำตามนะครับก็เลือกพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับว่าจากคนนี้เรียนรู้เรื่องอะไรจากคนนั้นเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็พวกเราเป็นนักการศึกษาเนี่ยกลับบ้านทุกคืนให้คิดว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรนะครับให้มีความรู้สึกว่าวันนี้แย่จังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ตกใจว่าไม่ได้แล้วต้องเรียนรู้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนั้นน่าสนใจจะไปเรียนรู้จากใครนะครับและการเรียนรู้วันนี้ก็มีทั้งเรียนรู้ที่เป็น mindset นะครับเช่นอย่าเห็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่
ต้องเห็นโอกาสเป็นเรื่องใหญ่คนที่คิดแต่ปัญหาเป็นคนที่ไม่ก้าวหน้าแม้ว่าจะเป็นคนที่สมจริงแต่สมจริงแบบนี้มันหดหู่นะครับท่านทั้งหลายต้องมีศิลปะในการมองเรื่องให้เห็นเป็นโอกาสเห็นเป็นความสำเร็จนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็ได้แต่คุยว่าท่านรู้หมดรู้หมดได้ยังไงก็ไม่เห็นคุณแก้อะไรได้แต่ถ้ารู้หมดแล้วแก้ไขได้สุดยอดครับแล้วก็ตลอดเวลาต้องเห็นชีวิตคือโอกาสนะครับชีวิตคือโอกาสท่านโชคดีมากที่ได้มาอยู่กันในสังคมนี้นะครับเรามาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยให้โอกาสกับคนทุกคนหมดนะครับได้มาเป็นผู้บริหารได้มาเป็นต่างๆเยอะแยะนี่นะครับเป็นบุญของพวกเราที่ได้มาอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องmindsetที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นก็เรียนรู้เรื่องการบริหารเรียนรู้เรื่องอะไรต่ออะไรนะครับคนนครศรีธรรมราชนี่ไม่ใช่คนธรรมดาผมจะบอกให้ตอนที่อาจารย์สมบัติบอกว่าเป็นอธิการที่นี่ผมเคยมาเยี่ยมแล้วมหาลัยนี้ผมรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่บังเอิญอาจารย์สมบัติผมก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันก็เลยตอนนี้ก็คงถือว่าเราพูดกันแบบไม่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็แปลว่าไปด้วยกันได้ละนะครับแล้วก็บ้านเมืองก็ได้ประโยชน์จากการที่อาจารย์สมบัติทุ่มเทมาทำที่นี่นะครับส่วนท่านพอวช.มาทุ่มเททำอะไรให้ภูมิภาคมากๆผมว่าดีนะครับขอได้รับความสนับสนุนจากผมเช่นกันครับขอบพระคุณครับ